10แนวคิดสู่ความมั่งคั่งของคนที่เริ่มจากชีวิตติดลบจนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกคนนั้นคือแจ็คหม่าหรือเจ้าของอาลีบาบาบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้เขากลายมาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนและติดอันดับมหาเศรษฐีระดับโลกโดยที่เขาเริ่มจากการมีรายได้เพียง500บาทลองไปฟังกันเลยนะครับ 1. อย่าไปกลัวกับการถูกปฏิเสธเพราะการถูกปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าตัวเราแย่เสมอไป 2. ให้รักษาความฝันของเราเอาไว้ให้ดีลงมือทำแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราฝันจะกลายเป็นจริง 3. เข้าใจในวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนที่ร่วมงานกับเราให้ดีก่อนที่จะคิดถึงผลประโยชน์เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว 4. อย่าใส่ใจเสียงต่อต้านเล็กๆน้อยๆเพราะไม่มีการทำอะไรแล้วไม่มีฝ่ายที่ต่อต้านเลยถ้าเราคิดว่าทำดีแล้วไม่เดือดร้อนใครทำเลย 5. ค้นหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวเราเช่นหนังภาพยนตร์ดีๆที่ให้แง่คิดก็มีส่วนช่วยในการให้แง่มุมดีๆในการดำเนินชีวิตได้หรือจะดูคลิปดีๆแบบคลิปนี้ในช่องเราก็ได้นะครับหยอดแล้วโฆษณาเล็กน้อยก็ไม่ว่ากันนะครับมาต่อกันที่ข้อ6เราต้องรู้จักพูดคำว่าไม่และกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของเรา 7. ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่งชื่อดีๆจำง่ายใครๆก็นึกถึง 8. ลูกค้าต้องมาที่หนึ่งเสมอต้องใส่ใจเขาแล้วเขาก็จะอยู่กับเรา 9. ทุกครั้งที่มีการแสดงความไม่พอใจเราอย่ามองเป็นเรื่องที่ไม่ดีให้มองสิ่งนั้นเป็นโอกาสที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้น 10. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและทำมันด้วยพลังความตั้งใจแล้วสิ่งนั้นก็จะสำเร็จผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังฝากกดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการผลิตคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับมีอะไรฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่าข้อคิดแนวคิดของใครฝากไว้ใต้คลิปได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ